พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอยากให้ประชาชนทราบและเข้าใจว่าพื้นฐานของกรุงเทพมหานครใช้ระบบระบายน้ำทั้งการสูบน้ำออกและใช้อุโมงค์ระบายน้ำซึ่งมีจุดวิกฤต14จุดและจุดเสี่ยงรองลงมา56จุดซึ่งถ้าหากเกิดฝนตกหนักเต็มพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าอาจได้รับผลกระทบและระบายน้ำไม่ทันบ้างและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้บูรณาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไว้แล้วทั้งการวางแผนระบายน้ำและการจราจรโดยร่วมกับตำรวจจราจรทหารและจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ดับซึ่งเชื่อว่าถ้าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะแก้ปัญหาได้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีความมีข้อขัดข้องนะครับมาเนื่องมาจากไฟฟ้าเราได้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่กับการไฟฟ้าการไฟฟ้ายังสามารถส่งไฟได้ตลอดในทุกที่เนี่ยเขาจะมีแหล่งไฟไปหลายแหล่งด้วยกันนะครับเพื่อประกันได้ว่าจะมีไฟที่สูบน้ำเนี่ยนะครับแต่เป็นปัญหาของระบบของไอ้ฟิวอะไรสักอย่างนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มีเตรียมมาตรการแก้ไขโดยให้ทางการไฟฟ้าได้ไปช่วยตรวจก่อนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบที่ถ้ามีความขัดข้องเกิดขึ้นจะแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยมันเดินได้นะครับส่วนพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ายังไม่มีปัญหาเพราะฝ่ายปกครองได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครตลอดเวลาทั้งเรื่องการระบายน้ำและการจราจรขณะเดียวกันยังคงดำเนินการสร้างอุโมงค์เพิ่มเติมอีกหลายจุดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างดีที่สุดพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรติดขัดในช่วงที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งเรื่องระบายน้ำระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำปัญหารถเสียเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนรวมทั้งให้ขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกับพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกระจายกำลังลงไปช่วยคลี่คลายปัญหาจราจรอันเกิดจากการชะลอตัวของรถอุบัติเหตุและเครื่องยนต์ดับโดยให้กองทัพพิจารณาสนับสนุนยานพาหนะล้อสูงและชุดช่างคอยอำนวยความสะดวกการเดินทางให้ประชาชนและให้การช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย